ถ้าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนชื่ออะไรยังอีกยังอีกนะยังอีกยังอีกยังยังแหมต่อไปเจอกับยังอีกเจอกับยังอีกทุกคนเด็กเสิร์ฟร้านเรามันเปลี่ยนทุกไตรมาสเลยเว้ยมันดีทุกคนเลยเว้ยว่านะคอลเลกชันหน้าเอากางเกงสั้นอยู่นี่หน่อยมั้ยมึงอย่าไปด่าชุดเขาเลยชุดมึงอะไรของมึงวะเนี่ยมึงเอางูมาห้อยพุงทำไมวะมึงไม่เคยฟังเพลงอ่ะกุจิเบลงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวเพลงอะไรวะไม่เห็นเคยได้ยินเลยไอ้น้ำแข็งหมดแล้วเหรอน้ำแข็งอะครับหนูๆๆงอนเสิร์ฟน้ำแข็งตัวนี้ลูกเอาแข็งโป๊กเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยโหตอนนี้ฮิปฮอปเข้ามานะลูกค้าเราเป็นฮิปฮอปชื่อคอนอินค่ะคอนอินชื่ออิงชื่ออิงเฮ้ยตัวนี้แม่งแอลเด็กว่ะไงดีวะเพื่อนโอ้เฮ้ยโอ้แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงนี่คือท่าฮิปฮอปเหรอฮิปฮอปเรามาช่วงเนี้ยละอันแน่อันแน่อันแน่โยเซฟเฮ้ยน้องเพิ่งมาหลังอัดโอ้ยโทษน้องดูงานนิดนึงพี่ไม่ใช่ว่าแบบจะแบบคุยอย่างเดียวโอ้เนี่ยกูถึงว่ามีข่าวบ่อยเพราะมึงเป็นงี้แหละนั่งเพื่อนลูกค้าพี่หน่อยนั่งเพื่อนลูกค้าพี่หน่อยนี่นั่งตรงนี้นู่นเฮ้ยผมว่าผมเคยเจอน้องคนนี้ที่มันเฮ้ยนี่เดี๋ยวกูดิวให้กูดิวให้กูดิวให้มานั่งนี่หนูนั่งนี่หนูโต๊ะ VIP เหรอวะเนี่ยชื่อหนิงชื่อหนิงหนิงเคยเจองูกัดคอมั้ยลูกตอนนี้เวลาจีบหญิงคือแค่เรียกมาอย่างงี้เหรอวิธีการมันดูเบสิกจังเลยวะจีบหญิงอ่ะจัดแบบแรปดีกว่าเฮ้ยจัดสัก1บางกะปิป่ะ1อะไรฮะ1บางกะปิ1รัมรัมรัมรถติดจัด1บางกะปิเลยดีกว่าไปแล้วเดี๋ยวๆๆขอโทษแล้วจีบหญิงนะทุกคนผมเป็นแรปเปอร์ยังให้มาแรปอีกอยากจะไปกับผมก็บอกดิทำไมต้องแอคเนี่ยบอกเลยให้น้องอยากมากับเสียอยากได้อะไรจัดให้แค่เอาสกิดเอานิ้วเขี่ยเฮ้ยเรามีไหมไม่ต้องมีทำนองเลยฮะไม่ต้องมีทำนองเลยน้องรู้จักยังมึงไหมไม่ต้องโชว์ตอนนี้คิดอยู่ใช่ไหมใช่น้องชื่ออะไรจ๊ะออนอินค่ะโยออนอินมาจากไหนออนอินมาจากไหนไปหนึ่งแรปเนี่ยมันไม่ต้องเซาคุณรู้จักสินะมันอันนั้นมันแหล่โอเคออนอินไม่ต้องเต้นได้ไหมออนอินมาจากไหนไม่รู้อายุเท่าไหร่ตอนนี้หน้ามองที่ใครเดี๋ยวที่ควายตอนนี้หนูมองที่ควายตอนนี้หนูมองที่ควายตอบอีกแล้วจบไม่ลงไงสิพี่ให้พี่เขาลองโชว์ได้ไหมไอ้ฟิกที่เข้มขัดอะกุชชี่เบลพี่อะจริงใจไม่จริงกับเบลน้ำผู้พี่อะหวานเหมือนคาราเมลขอเดินเข้าไปจับน้องที่เอวด้วยมึงก็ไม่ห้ามเลยมึงก็ไม่ห้ามเลยอ๋อถ้าเบลลงเอวงั้นกูเข็มขัดไนกี้ถ้าเข็มขัดไนกี้มันมี2อย่างไม่ขี้ก็แล้วลองดูของพี่เข็มขัดไนกี้แล้วจะซ้ำอีกแล้วของพี่เข็มขัดไนกี้พอแล้วไม่ได้วะไม่ไหวไม่ไหวและคาเฟ่เดย์ซีซั่น3 EP นี้อยู่กับยังกูฟิกแล้วก็ยังโอ้เอ๊ะหนูนี่แหละเพื่อนผมนะลูกชอบผู้ชายมีลูกแล้วป่ะชอบไหมชอบไอทีเหรออย่าได้ไอทีไม่รู้พี่มีหัวเชื้อนี่เข้ารายการนี่คือเข้ารายการอย่างเงี้ยเลยเข้าแล้วหัวเชื่อเลยนะกระแสแร็ปเปอร์กระแสเพลงฮิปฮอปตอนนี้มาแรงชีวิตเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนนะเบ้ถามว่ามันเป็นเพราะกระแสไหมมันก็ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะผมส่วนหนึ่งเพราะว่าผมเชื่อว่าแบบทำอะไรก็แล้วแต่แบบกระแสมันเป็นส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าแบบเราเป็นคนที่จะเล่นกับกระแสยังไงเราจะทำยังไงมันก็อยู่ที่ตัวเราอีกอย่างคือเราก็ต้องมีผลงานมีของงานที่เราตั้งใจทำออกมามันก็อิงกับกระแสพอดีด้วยมันก็ยิ่งแบบบวกกันอันนี้ผมถามแบบไม่รู้เลยแล้วกันนะยังโอมนี่คือชื่อวงยังโอมคือชื่อวงคนเดียวถ้ายังกะละเม็ดอะคือชื่อวงวงพี่เหรอเว้ใช่ครับเดี๋ยวไปดูมันคือชื่อศิลปินไหมพี่ศิลปินเดียวจริงๆเราอยู่เป็นเหมือนแก๊งเราพี่เหมือนเป็นกลุ่มผมก็จะมีแรปเปอร์หลายคนอะไรเงี้ยกลุ่มผมชื่อ already dead ยังโอมนี่คือชื่อเล่นจริงชื่อโอมใช่ครับพี่ฟิกผมชื่อฟิกเลยชื่อฟิกเลยยังฟิกคุณจะยังฟิกทำไมเลยยังเฉยยังโอ๊ตโอ๊ตเรากินข้าวยังยังยังกูจริงจะชื่อชื่อพีทครับพีทตอน13-14คิดขึ้นมาว่าอยากมีคำว่ายังนำหน้าเพราะว่าในแรปเปอร์เมืองนอกเขามีคำว่ายังนำหน้าอยู่แล้วก็ตอนเขาเด็กปัจจุบันก็ไม่อยากเป็นยังกูตลอดไปหรอกทำไมอ่ะมันรู้สึกว่าเราคิดตั้งแต่ตอนเด็กแต่ว่าโอเคแต่โอเคแต่เราก็แฮปปี้แหละมันคล้ายๆกับชื่ออีเมลตอนเด็กที่แบบว่ากลับไปหาแล้วแบบใช่ใช่โอ้เหมือนชื่อในเพย์สี่ที่ตั้งกันไว้อะนี่ชื่ออะไรนะโอตตี้ฮ่องกงเจอของอาร์ตอาร์ตโลโซจริงๆผมก็อยากเปลี่ยนนะแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากคือหมายถึงว่าตอนช่วงแบบดังใหม่ๆอะไรเงี้ยตอน
เด็กๆอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจจะใช้ชื่อนี้หรอกถ้าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนชื่ออะไรยังอีกยังอีกนะยังอีกยังอีกยังเอ๊ะต่อไปเจอกับยังอีกเจอกับยังอีกทุกคนโทษไม่คือผมแบบอยากตั้งชื่อให้มันยิ่งใหญ่อลังการแต่แบบมันไม่ทันแล้วเพราะว่าแบบผมตั้งชื่อยังอมเป็นชื่อเฟสไปมึงนะสั่งกะเพรากับกะเพราเลยไหมไปหมดเลยมาพี่แต่แบบมันไม่ทันแล้วเพราะว่าแบบผมตั้งชื่อยังอมแล้วพี่จะเปลี่ยนชื่อแล้วจะเปลี่ยนเป็นอะไรตอนนั้นคิดไม่ออกเหมือนกันพี่ที่คิดไม่ออกก็ยังกูดีแล้วครับแต่คิดว่าจะเปลี่ยนตอนนั้นแค่คิดว่าเอ๊ะใช่เปล่าจะไปเดินสายนี้เป็นยังกูตลอดไปแล้วฟิกล่ะแล้วฟิกล่ะผมว่าอย่างนี้แหละไม่แต่ก่อนผมมีชื่ออีกชื่อนึงชื่อว่าผมไม่อยากพูดเลยว่าผมอยากดื่มมันไปแล้วไม่อยากพูดก็ไม่น่าเปิดมาตั้งแต่เริ่มไงฟิกซี่ไฟตอนนั้นผมแล้วแต่มัธยมแม่ม .4 ม .5 ผมเดินเข้ามาโรงเรียนว่าจะมีพวกแซวอ่ะว่าจะบอกไอ้ฟิกซี่ควายก็เลยไม่ชอบผมก็เลยเปลี่ยนชื่อนั้นแล้วก็มาใช้ชื่อฟิกการแต่งตัวของฮิปฮอปของแรปเปอร์เนี่ยต้องแต่งให้มันดูแบบรวยๆอันนี้จำเป็นไหมครับไม่ครับจะรวยไม่รวยก็เป็นแต่งฮิปฮอปได้คือจริงๆแล้วเนี่ยรากฐานของฮิปฮอปเนี่ยมันมาจากนิวยอร์กคนดำสมัยก่อนเนี่ยโดนกดขี่แต่ว่าเขาได้สร้างฮิปฮอปขึ้นมาแล้วใช้เพลงฮิปฮอปในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมทูพักเป็นตำนานคนนึงเลยเขาเคยมีท่อนแรปท่อนนึงที่เขาพูดว่า Black go white we are human ก็คือเขาบอกว่าจะขาวหรือจะดำเราแม่งก็มนุษย์เหมือนกันเราไม่ควรที่จะมาเหยียดกันหรือเพื่อความเท่าเทียมใช่พอคนฮิปฮอปที่แบบประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยพอวันนึงพอรวยแล้วใช่พอวันนึงเขาประสบความสำเร็จเขาเลยอยากจะแบบแก้แหวนเงินทองทุกอย่างมันคือเครื่องพิสูจน์ว่าเอ้ยกูก็เป็นคนที่กูหาเงินมาได้เหมือนกันกูมีความสามารถเหมือนกันกูไม่ได้เป็นแค่ทาสกูไม่ได้เป็นแค่คนดำที่มึงมองคนไม่ใช่ฮิปฮอปก็โชว์กันอยู่แล้วซื้อรถแพงแต่งตัวแบรนด์เนมอยู่แล้วแต่พอฮิปฮอปพูดในแรปแล้วก็มาโชว์ใน MV มันก็กลายเป็นว่าฮิปฮอปโชว์กลายเป็นภาพจำกลายเป็นแฟชั่นแต่จริงๆแล้วคนแนวอื่นก็เฟล็กซ์เหมือนกันก็โชว์เหมือนกันอันนี้ก็เรื่องการแต่งตัวก็คืออย่างที่ได้บอกไปในยูทูบถามมาเยอะหลายคนถามพี่เหมือนกันทำไมต้องใช้ออโต้จูนด้วยใช้ออโต้จูนแล้วฟังไม่รู้เรื่องพี่โอมใช้เพราะผมชอบครับผมชอบเสียงที่มันออกมาจากออโต้จูนก็คือตัวผมชอบผมฟังแล้วแบบโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าคุณฟังเพลงมาธรรมดาแล้วคุณมาเจอตัวนี้ผมจะรู้สึกว่าแบบโอ้โหนี่มันคือล้ำอ่ะจริงๆเขาใช้กันมานานแล้วพี่ตั้งแต่แบบทีเพนยุคนี้มันก็กลับมาฮิตอีกทีในต่างประเทศในอเมริกาหรือว่าทั่วโลกเลยหลายๆคนผมเชื่อว่าเขาไม่เข้าใจออโต้จูนร้องให้มันเพราะยากนะพี่มันต้องร้องให้ถูกคีย์ด้วยนะพี่ไม่งั้นแม่งเพี้ยนเลยนะผมอยากจะบอกว่าออโต้จูนมันก็เหมือนเอฟเฟคตัวนึงของกีตาร์แล้วก็เหมือนเครื่องดนตรีเครื่องนึงหรือว่าอุปกรณ์ในการทำดนตรีอย่างนึงอ่ะคนบางทีชอบไปอคติเกินไปชอบไปแบบบางทีคุณอาจจะเกลียดผมอ่ะคุณเลยไปด่าออโต้จูนอะไรเงี้ยคือจริงๆมันไม่เกี่ยวคือผมยอมรับว่าผมไม่ได้ร้องเพราะขนาดแบบโอเปร่าหรือว่าแบบนักร้องที่มืออาชีพซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็เป็นส่วนนึงที่ช่วยแล้วก็ทำให้เพลงมันน่าฟังขึ้นข้อดีของแรปเปอร์ไม่ใช่การร้องเพลงเพราะอันนี้ผมอยากให้ทุกคนจำไว้เลยแรปเปอร์เกิดมาเพื่อแรปแล้วก็คิดคำไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะร้องเพลงแต่ถ้าเกิดอยากร้องมันมีตัวช่วยสแลงในฮิปฮอปอยากรู้สแลงฮิปฮอปเทิร์น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 อยู่ในชิบูย่าเทิร์นก็พุ่งแบบเหมือนบีทสนุกสนานแฮปปี้เดี๋ยวมึงกลับดิกำลังเทิร์นเลยได้ไอ้ร้านนี้ห้องน้ำอยู่เหรอเอาไปเดินเอาเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกนะครับใน EP ที่แขกรับเชิญเดินไปเยี่ยวนะครับคำแรกคือเทิร์นเดินเอาน้ำเลยโอมกำลังไปเทิร์นตอนนี้ครับผมตอนนี้ฝากยังโอมไปเทิร์นข้างนอกก่อนมีใครมี flex f l e x แต่ว่าพี่ใส่โรลลี่มาเนี่ยพี่ใส่โรเล็กเนี่ยคือ flex ที่มาโชว์แล้วใส่มาโชว์มาอวดวันนี้กูจะมาแฟกงูโอ้เอาอีกทีดิมันจะมาแฟกงูโอ้งูมันก็เทิร์นเลยว่ะนี่แหละรอพี่อมเลยพี่อมมาแล้วพี่อมมาแล้วยอมเดินเข้าตรงกลางเลยพี่อมเดินเข้านี่เลยโหเดี๋ยวไปเยี่ยมแป๊บเดียวกลับมามึงเทิร์นเลยว่ะสเกิร์ตนี่คืออะไรมันเป็นเสียงรถเหมือนจะไปที่ไหนแล้วพี่จะออกไปแล้วสเกิร์ตไปร้านนี้เหรอนะสเกิร์ตต้องหล่อแล้วสเกิร์ตกลับบ้านก่อนเป็นแบบในเพลงเขาก็ตะโกนขึ้นมาให้มันดูสนุกสนานด้วยเป็นแสดงสนุกด้วยครับเอชเกตเอชเกตเอาแล้วยากแล้วอันนี้ยากแล้วแปลว่า let's get it let's get it แต่พูดให้เร็วที่สุดเลย let's get it let's get it let's get it เฮ้ยเท่ว่ะอันนี้สับไว้เผื่อเพื่อนได้นะเฮ้ยคือนี่ let's get it เลยป่ะเดี๋ยวเราสเกิร์ตไปเทิร์นกันโทรตามน้องเลยน้องรีบสเกิร์ตมาเลยนะที่ไม่ไหวจะสไกด์แล้วมีการ pull up pull up เดี๋ยวไปที่นั่นเดี๋ยวใช่เหมือนว่าเดี๋ยวไปพูลอัพนะเดี๋ยวกูแวะไปที่นี่เดี๋ยวเอามาพูลอัพเดี๋ยวไปที่นี่เฮ้ยวันนี้มาในคอนเสิร์ตมีจิลาพูลอัพเว้ยตั้งแต่เริ่มรายการมาอันนี้ดีที่สุดในเพื่อนแล้วเขาบอกว่าฮิปฮอปเนี่ยความเป็นเพื่อนเนี่ยสำคัญมากแก๊งเนี่ยเขารักกันมากความสามัคคีความ
เหนียวแน่นมันเหมือนมันลำบากมาด้วยกันอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมมันก็เกี่ยวเลยแล้วก็ที่เขาบอกว่าต้องอยู่เป็นแก๊งอะไรเงี้ยจริงมันก็ไม่ได้ทุกคนคือผมอยากให้มันอยู่ด้วยกันเพื่อนๆทุกคนที่แบบผมแฮงเอาด้วยแล้วก็ทำเพลงเหมือนกันมีอุดมการเหมือนกันผมก็ได้ชวนเข้ามาอยู่ในแก๊งผมอยากให้ทุกคนยึดกันไว้ติดกันไว้เพราะว่าหลายหัวไม่ได้เอาหัวเดียวอยู่แล้วไปด้วยกันใช่เคยมีปัญหากันเองบ้างไหมมันก็มีบ้างเนี่ยเล็กน้อยธรรมดาฮะคนอยู่ด้วยกันเยอะหมู่มากแต่ส่วนมากเราจะแบบเราจะเข้าใจเพราะว่าแบบแต่ละคนมันจะมีหน้าที่ของตัวเองคือเพื่อนเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ก็มีคนที่มองในสังคมพี่พอบว่าเฮ้ยโพสุมติดลบกับเราไปเงี้ยมันก็ธรรมดาเว้ยเพราะว่าแบบเราสักเราอะไรแบบมันดูไม่ดีคนเขาก็จะตัดสินเราว่าเอ้ยเราไม่ดีหรือเปล่าแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยนะความสามัคคีของฮิปฮอปนะเวลามี MV หรือมีสิบวิดีโอนะขึ้นเยอะมากใช่มากันเต็มไปหมดบางทีมันไม่ได้ร้องหรอกแต่กูเดินอยู่ใน MV อ่ะโอเคนี่คือประเด็นเพื่อนของพี่ๆทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวอล์กพอปกันครับกับประเด็นที่ว่าถ้ามีเพื่อนซีเป็นแรปเปอร์ชื่อดังจะเป็นยังไงไปดูครับมาถามสาขานี้กันบ้างนะครับว่าหนุ่มๆตรงนี้เขาจะรู้สึกยังไงถ้าเขามีเพื่อนซีเป็นแรปเปอร์ชื่อดังนะครับสวัสดีหนุ่มหล่อทั้งคู่รูปหล่อขนาดนี้มีแฟนกันยังเนี่ยมีแล้วครับอันนี้คือแฟนเองหรือเปล่าเฮ้ยพูดเป็นเล่นไหมจริงเนี่ยผัดลุกสกันลับอยู่เนี่ยป้าบอจะรู้สึกยังไงถ้าเรามีเพื่อนซีเป็นแรปเปอร์ชื่อดังก็คงยินดีกับเพื่อนนะพี่ดูดีก็เพื่อนก็ได้ดีขึ้นมาเงี้ยเราก็คงยินดีเพื่อนแต่ว่าคงมีปัญหาเพื่อนมีเวลาให้อะไรมีใครบอกว่าเองหน้าเหมือนพี่เป้อารักป่าววะเยอะหน้ามึงเหมือนพี่เป้มากเลยนะมีเพื่อนซีเป็นแรปเปอร์ชื่อดังเราจะรู้สึกไงบ้างก็ดีครับผมเกาะเพื่อนกินดีกว่าเกาะเพื่อนกินด้วยวันนึงเพื่อนเองคนนี้กลายเป็นแรปเปอร์ชื่อดังเลยตังยืมไหมอ๋อยืมตังเงินเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำคัญสุดพี่วันนึงมาเป็นแรปเปอร์ชื่อดังจะให้ตังมันไหมกูขนาดนี้ผมไม่ให้ดีกว่าเอาไปแค่ตัวก็พอแล้วเยอะไปแล้วเนี่ยถ้าวันนึงเรามีเพื่อนสนิทของเราเลยเป็นแรปเปอร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างก็ดีครับมีเพื่อนดังแต่ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็คือเป็นไหนมาไหนก็คือแบบมีคนมาแบบคอยถามว่าแบบคอยแบบขอเซ็นชื่ออะไรอย่างงี้เพื่อมันจะแบบว่าเหมือนกับแบบไม่มีแบบ private space นะครับอ๋อพี่เข้าใจมันจะเสียความเป็นส่วนตัวไปใช่แล้วมันมีข้อดีมั้ยข้อดีก็ให้เขาเลี้ยงตังค์พูดภาษาชาวบ้านคือเกาะแดงไอ้เนี่ยคิดมากจริงๆเกาะมันกินก็สบายป่ะเพื่อนดังใช่เฮ้ยกูเล่น MV ด้วยได้ป่ะวะแต่บางที MV เขาคัดหน้าตานะเว้ยเฮ้ยแล้วทำไมเราต้องไม่ผ่านอ่ะเพราะนะความมั่นใจนี้พี่ซื้อต่อจะครึ่งได้ไหมให้ฟรีๆไม่ต้องคิดตังค์จริงข้อเสียก็จะมีบ้างที่เรื่องความเสียความเป็นส่วนตัวที่เพื่อนบอกก็จริงอยู่เราก็มีเพื่อนเป็นนักร้องเหมือนกันอย่างเงี้ยเวลาไปไหนก็แบบก็มีคนมาคุยด้วยมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเสียความเป็นส่วนตัวเวลาอยู่กับเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันนึงเรามีเพื่อนเป็นแรปเปอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยเราจะรู้สึกยังไงภูมิใจครับภูมิใจกับเพื่อนมีไหมมีเพื่อนที่เป็นแรปเปอร์ไหมมีครับนายนะครับนายนะเพื่อนซีเลยป่ะครับพอเขาเป็นแรปเปอร์ที่มีชื่อเสียงมันเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับมีไหมมีเพื่อนเป็นแรปบ้างไม่มีเลยค่ะถ้าวันนึงเพื่อนข้างๆเราเนี่ยกลายเป็นแรปเปอร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเราจะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจที่มีเพื่อนดังคิดว่าข้อดีของการมีแรปเปอร์ที่มีชื่อเสียงนี่เป็นไงเราจะทำอะไรเขาบ้างอาจจะมีให้ช่วยแต่งเพลงให้ค่ะจีบหนุ่มอะไรแบบนี้เฮ้ยมึงช่วยแต่งเพลงให้กูหน่อยอะไรประมาณนี้ได้ใช่ค่ะถ้าวันนึงเรามีเพื่อนเป็นแรปเปอร์ชื่อดังเราจะรู้สึกยังไงบ้างยินดีกับเขาด้วยในฐานะที่มีเพื่อนเป็นแรปเปอร์เลยเราเคยตั้งคำถามเกี่ยวกับแรปเปอร์เมืองไทยไหมว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องมีบุคลิกอย่างนี้ทำไมเขาต้องพูดเร็วๆไม่เคยค่ะเพราะว่ามันเป็นสไตล์ของเขามันเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วโอเคขอบคุณทุกคนมากโอ้แต่ละคนตอบดีงามตอบกันดีทางนั้นนะมีเพื่อนซีเป็นแรปเปอร์ทำไงใช่จ้าบทั้งนั้นมาครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากขอบคุณพี่พีทนะยังกูยังโอมแล้วก็ฟิกครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้ดีมากสนุกมากอย่างแรกเลยคือได้รู้ว่าแรปเปอร์เนี่ยเขาอยู่กันเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนดูแลกันโตไปด้วยกันแล้วก็ประสบความสำเร็จไปด้วยกันแล้วก็ไม่ต้องกลัวเราเป็นเพื่อนกับเขาได้ไม่ใช่ว่าแบบเห็นแล้วกลัวแม่เขาน่ารักทุกคนให้ฝากทีละคนเลยน้องๆหรือเพื่อนๆดูรายการแล้วต้องทำยังไงบ้างอยากเป็นแรปเปอร์ต้องใจรักก่อนต้องใจรักแล้วอยู่กับมันไปเรื่อยๆอันนี้เป็นยุคใหม่แล้วนะทุกคนผมอยากทุกคนนะเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆเขาเรียกว่าอะไรยุคเปิดทุกคนอยากจะทำอะไรอย่างที่เราต้องการแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนในประเทศเราได้ทำสิ่งที่เองชอบทุกอย่างมันจะดีมีเป้าหมายแล้วก็รักในสิ่งที่ทำมันไม่ได้มีอะไรที่ได้มาง่ายๆบางทีเราก็เราจะได้มันแล้วแต่ถ้าเรายอมแพ้ก่อนเราก็ไม่ได้มันชอบมันศรัทธาในมันแล้วลงมือทำมันเรียบร้อยนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับทั้ง3คนแล้วก็อย่าลืมนะฮะกลับมาติดตามรายการช้างคลับเฟรนด์เดย์นะครับซีซั่น3ครับผมคลับนี้มีแต่เพื่อนครับมีทั้งทาง Facebook และ YouTube Facebook นะครับไปกดไลค์เพจนะครับช้างเวิลด์นะครับแล้วกด See First ด้วยจะดูรายการสนุกๆแบบนี้แล้วก็ใน YouTube ครับ Subscribe นะครับผมช้างเวิลด์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งด้วยทุกวันศุกร์ 20:00 ตรงเจอพวกเราครับช้างคลับเฟรนด์เดย์ซีซั่น3ครับนี้มีแต่เพื่อนครับ